ไอ้หนูมาอยู่ต้องสอบ2ครั้งเกิดอะไรขึ้นคือผมเก่งไงพี่ผมก็เลยแบบเข้าได้2รอบนี่คือจริงๆแล้วผมลืมกดยอมรับแล้วผมก็ Hello do you remember me yeah what are you doing like คุณมาทำอะไรที่นี่มาอ๋อพี่ลืมกดยอมรับอาการของคุณแม่ค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วเขาก็ก็เสียไปแล้วเราแบบเห็นคุณแม่แบบในทุกแบบคือมันประกบช่วยเรื่องคือสอนผมให้เป็นผู้ใหญ่ครับเหมือนคุณแม่เขาสุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะสอนผมให้เป็นผู้ใหญ่เขาแบบเขาต้องดูแลน้องสาวผมซึ่งตอนนั้นเพิ่ง9ขวบเองเนาะเขาก็จะห่วงน้องสาวมากผมซึ่งดีแล้วเพราะว่าผมก็ต้องเป็นคนตัวแบบนี้เนาะแต่มันก็ไม่มีใครสอนแบบว่าวิธีแบ่งเวลาวิธีแบบว่ามีหน้าที่วิธีแบบว่าการใช้ชีวิตแบบมนุษย์แบบผู้ใหญ่ใช่ซึ่งถ้าไม่มีประกบผมก็น่าจะแย่แค่แน่เลยครับใช่สวัสดีครับผมเทศมาร่อนนะครับผมมารู้จักผมมากขึ้นในฮาร์ดทอล์คครับถ้างั้นผมเล่าก่อนนะว่าผมอยู่ประเทศอะไรบ้างคือจริงๆผมเกิดที่ไอร์แลนด์ที่ดับลินครับผมแล้วก็ย้ายไปอยู่อังกฤษประมาณ 6-7 ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ฮ่องกงอีก5ปีกว่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ไทยซึ่งตอนนี้น่าจะปีที่6ปีที่8ครับผมว่ามันทำให้ผมเป็นคนที่ชินกับการเปลี่ยนแปลงคือมันอาจจะทำให้ผมแบบว่าคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ผมเป็นคนที่หลายคนบอกว่าปรับตัวง่ายค่อนข้างง่ายคือผมเป็นคนที่ชอบแบบสังคมอยู่แล้วชอบแบบโซเชียลไลซ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วผมเคยได้ยินว่าผมเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงง่ายเป็นกันเองอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็น่าจะมาจากการที่ผมย้ายไปย้ายมามันก็ต้องเหมือนเริ่มใหม่จากศูนย์หลายรอบเนาะจำได้เลยว่าตอนย้ายมาเมืองไทยแรกๆยากในทั้งด้านภาษาทั้งด้านอาหารกินอากาศก็ร้อนมากครับอย่างเดียวที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็คือการเรียนเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเห็นว่าผมย้ายไปหลายรอบเขาก็เห็นใจผมเนาะเขาก็เลยส่งผมไปเรียนอินเตอร์ก็คือเป็นคริคูลัมเดียวกับอันที่ผมเรียนที่ฮ่องกงมันก็เลยสอนเป็นแบบว่าวิธีสอนคล้ายๆกันใช่ฮะแต่ถ้าเป็นรูทีนตอนเด็กๆผมก็เหมือนเด็กทั่วๆไปนั่นแหละครับก็คือตื่นเช้ามาแบบอาจจะมีอาบน้ำบางวันไม่อาบน้ำบ้างครับก็มีแบบว่าไปโรงเรียนแบบว่าผมเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาแล้วคุณแม่เขาก็เป็นคนที่ชอบให้ผมไปสมัครทำกิจกรรมหลายๆอย่างให้ผมลองหลายๆอย่างผมจำได้เลยว่าตอนเด็กๆผมแบบว่าไปสมัครเล่นเปียโนไปสมัครแข่งเปียโนทำไอ้นี่มันชื่อว่า ABRSM มันเป็นแบบว่า certificate ของเปียโนแล้วก็จะมีไปว่ายน้ำมีไปขี่ม้ามีไปต่อยมวยมีเล่นบอลเล่นรักบี้เล่นพยายามวาดรูปแต่วาดไม่เป็นเลยครับผมไม่เกิดขึ้นครับเต้นก็ไม่ได้เลยครับผมพยายามนะครับ TikTok ยังไม่รอดเลยครับผมคุณแม่ก็ส่งผมไปเรียนภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยครับซึ่งในตอนนั้นผมก็เด็กเนาะเราไม่ได้เห็นแบบว่ามันมีคุณค่าอะไรมากคือชีวิตใช่ชีวิตประจำวันมันก็ไม่ได้ใช้มันใช้แต่ภาษาอังกฤษก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนแบบเด็กอายุน้อยแบบ10กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบใช้ชีวิตก็ชิลเหมือนเด็กทั่วไปจริงๆครับที่คุณแม่กับคุณพ่อเลี้ยงเราแบบไหนมากกว่ากันคือฝรั่งจ๋าไหมหรือคุณแม่ก็ยังให้เทศมีความเป็นแบบไทย culture อยู่บ้างผมว่าคุณแม่กับคุณพ่อพยายามบาลานซ์ให้มัน50-50จริงๆแต่เพราะว่าสถานการณ์แล้วก็การที่ผมอยู่เมืองนอกไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะมันก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่ผมจะเจอวัฒนธรรมแบบที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเป็นหลักแล้วผมก็จะคบเพื่อนที่ไม่ใช่คนไทยเป็นหลักเพราะว่าที่นู่นก็ไม่ค่อยมีคนไทยเนาะที่บ้านเราก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เพราะว่าคุณพ่อผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้
เราก็จะเลือกที่จะพูดภาษาอังกฤษคุณพ่อจะได้รู้เรื่องด้วยว่าคุณแม่ผมแบบเก่งแบบฝึกภาษาอังกฤษมาผมจำได้ว่าคุณแม่ผมเขาฝึกภาษาอังกฤษจากการดูหนังอะไรแบบนี้ครับซึ่งแบบเป็นอะไรที่ยากมากครับแต่คุณแม่ก็จะคอยสอนแบบภาษาไทยถ้าเราอยู่กัน2คนหรือว่าคุณแม่อยู่กับเราอยู่แบบแค่ลูกๆแบบพ่อไม่อยู่เขาก็จะพูดเป็นภาษาไทยด้วยครับแล้วก็พยายามสอนเราแบบว่าวิธีแบบไหว้ให้สูงอะไรแบบนี้ครับเป็นพื้นฐานของการเป็นคนไทยก็คือคุณแม่ก็อยากให้เรารู้เหมือนกันใช่ภาษานี่คือก็คือเป็นหลักเลยครับยากมากๆภาษาไทยนี่ยากมากๆแล้วมันเป็นภาษาที่เพราะว่าผมต้องทำงานด้วยไงมันต้องใช้เป็นระดับของคนทำงานเนาะมันก็เลยไม่ใช่แค่ภาษาแบบทั่วๆไปที่คนอาจจะใช้แบบเป็น daily life มันเป็นภาษาแบบทำงานมันเป็นแบบว่ามันมีคำศัพท์ยากๆแล้วก็ในกองก็คือไม่ใช่คนปกติเนาะในกองจะเป็นคนแบบว่ามียศใช่มีตำแหน่งแล้วก็มีมุกด้วยครับมุกไทยนี่คือยากมากๆนะครับสำหรับผมแล้วหลายคนตอนแรกก็จะคิดว่าผมแบบเป็นคนไม่ขี้เล่นไม่สนุกอะไรแบบนี้แต่จริงๆผมไม่เข้าใจเลยฮะผมก็เลยต้องมานั่งแบบว่าพยายามฝึกจริงๆแล้วก็ภาษาไทยที่ผมคิดว่าผมรู้มาก่อนนะจากการที่คุณแม่สอนว่าจากการที่ผมไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติซึ่งเขาจะสอนแบบอาทิตย์ละคาบอะไรแบบนี้ภาษาไทยที่ผมคิดว่าผมมีทักษะในภาษาไทยที่ผมคิดว่าผมมีมันคือมันแทบจะไม่มีเลยครับใช่มันแทบจะเหมือนเด็กแบบประถมอะไรแบบนี้ครับคือตอนเรียนผมก็เขาก็จะส่งผมไปทำแบบหนอนหนังสือซึ่งผมก็ใช้ Google Translate ก็คือไม่ได้อะไรยูให้ระดับเลเวลความยากของภาษาไทยที่ระดับไหนผมว่าถ้าภาษาอังกฤษให้สัก6ได้ไหมฮะภาษาไทยก็น่าจะสัก8ใช่ความยากในระดับที่8ก็คือยังพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเจอศัพท์ใหม่ๆที่ยากจะต้องเริ่มใหม่ใช่จะไม่เข้าใจเลยครับทีนี้เราเรียนสองศาสตร์อินเตอร์อือฮึไอโนมาไออยู่ต้องสอบ2ครั้งเกิดอะไรขึ้นคือผมเก่งไอพี่ผมก็เลยแบบเข้าได้2รอบนี่คือจริงๆแล้วผมลืมกดยอมรับว่าอยากจะเข้าอักษรศาสตร์คือเขาส่งมาเป็นเซอร์เวย์แล้วในเซอร์เวย์มันเขียนว่าโปรดแจ้งด้วยนะก่อนเที่ยงว่าแบบอยากจะยอมรับแบบ confirmation of your position หรือเปล่าผมก็แค่อ่านแบบ subject ของอีเมลผมไม่ได้เปิดเขาไปดูอีเมลผมก็เลยอ๋อชิลผมเข้าได้ละสักพักผมก็โทรหาแบบอาจารย์ผมชื่อคุณไม่ได้อยู่ในระบบของเรานะผมก็ต้องไปสมัครใหม่ต้องไปสอบใหม่แบบแล้วมันเขินนะพี่มันเจออาจารย์คนเดิมอะแล้วผมก็ Hello do you remember me Yeah what are you doing like คุณมาทำอะไรที่นี่มาอ๋อพี่ลืมกดยอมรับซึ่งมันก็เป็นบทเรียนในชีวิตผมว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างอาจจะดีเราต้องตั้งใจเสมอเนาะไม่งั้นเราก็จะผิดพลาดอะไรโง่ๆแบบนี้ครับคือตอนแรกกับผมอยากจะเข้านิเทศแต่ผมรู้สึกว่าพอมาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันได้ความรู้ในด้านนั้นอยู่แล้วแบบมันได้จากประสบการณ์ของการทำงานเนาะผมก็เลยอยากจะไปแบบลึกกว่านั้นอีกนิดนึงซึ่งผมว่าอักษรศาสตร์แล้วผมเลือกเป็นเมเจอร์แบบวัฒนธรรมสื่อมันก็คือจะได้แบบว่าเป็นการเข้าใจของธีรีของลูกค้าธีรีของการโฆษณาอะไรมากกว่าแล้วมันจะเน้นเรื่องประวัติอะไรมากกว่านิเทศใช่มันทำให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นมันทำให้ผมได้มีความสนใจในเรื่องแบบ PR marketing advertising อะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆอาทิตย์หน้าผมจะฝึกงานแล้วครับผมปี3ครับจบแล้วครับปี3จบไปที่แล้วอ่ะผมว่ามันเริ่มจากการที่ผมไปสมัครเล่นละครเวทีที่โรงเรียนแบบเป็น after school club คำๆกับเพื่อนนะครับแล้วผมก็ชอบคือตอนนั้นทุกวันพฤหัสหลังเลิกเรียนเราก็จะไปซ้อมแบบวันละ2ชั่วโมงเล่น acting ซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้ acting อะไรมากเนาะแต่ตอนที่เราย้อนกลับไปคิดมันเหมือนเราดีมากตอนนั้นนะแล้วมันสนุกจริงครับแล้วผมก็เจอบทแบบยากๆเลยครับตั้งแต่ปีแรกครูผมเขาให้ผมไปเป็น drag queen drag queen ใช่เป็น drag queen นะซึ่งแบบว่าแต่งหญิงแบบเต็ม
โอ้โหสุดยอดทุกอย่างแล้วผมแบบละครเวทีเรื่องแรกของผมก็คือใส่ส้นสูงเป็นสีทองแล้วก็เต้นหน้าเวทีบนเวทีแล้ววันนั้นก็คือวันแรกเลยครับที่แฟนของผมในตอนนั้นเนาะแฟนผมในตอนนั้นเขาพาคุณแม่มาแล้วผมไม่เคยเจอคุณแม่ของแฟนผมเลยฮะแล้วตอนนั้นผมก็คือสภาพแรกที่ผมได้เจอคุณแม่แล้วผมมองหน้าคุณแม่เขาผมรู้เลยว่าคนนี้คงไม่รอดครับต้องเลิกละใช่ฮะมีลูกครับจริงๆแล้วผมบอกว่าถ้า EP 2ถึง 500,000 ผมก็จะเอารูปมาให้ดูโอ้ได้โอเคถึงแน่นอนมันไม่ใช่แค่เดินนะครับพี่มันยากกว่านั้นครับการเดินแบบผมว่ามันก็เหมือนการแสดงอย่างหนึ่งเนาะมันเราตอนที่เราเดินเราต้องคิดว่าเราเป็นคนหน้าตาดีที่สุดในโลกไม่งั้นเราไม่รอดจริงๆอันนี้คือไม่ได้เห็นกับตัวนะอันนี้คิดจริงๆเพราะว่าทุกคนบนเวทีนั้นเขาคิดแบบนั้นแล้วถ้าเราไม่คิดมันจะดูออกเลยสายตาของเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะใส่ชุดแบบแปลกๆโอเคเป็นแฟชั่นฮะซึ่งเราอาจจะไม่ใส่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใส่เราก็ต้องใส่ชุดนั้นให้เหมือนเราคุ้นเคยกับมันเรารู้สึกมั่นใจกับมันแล้วเดินแบบก็มีบล็อกกิ้งมีอะไรด้วยนะมันไม่ใช่แค่เดินตรงเลยนะโฆษณาก็คนละอย่างเลยครับโฆษณาก็คืออะไรที่เราจะแสดงออกมาเราต้องคูณแบบ 200% เลยฮะใช่ใส่ต้อง overacting ซึ่งผมว่าการที่ผมเริ่มจากจุดนั้นอะมันทำให้ผมกล้าที่จะแสดงแบบนั้นผมก็เลยค่อยมาลดลงมาแสดงแบบในละครหรือในหนังได้บางครั้งผมก็จะเห็นแบบใครที่อาจจะเริ่มจากการเดินแบบแล้วก็ไปเล่นละครแบบว่าแล้วก็มาทำถ่ายโฆษณาแบบสนุกสนุกตลกตลกเขาจะติดแบบติดหล่อติดอะไรแบบนี้ครับแต่ผมว่าประสบการณ์นั้นมันทำให้ผมแบบไม่ค่อยห่วงอะไรขนาดนั้นแล้วมันพลิกมาสู่การแสดงละครยังไงจริงๆแล้วพี่เอซึ่งของคิสโมเดลซึ่งพี่เอเขาเสียไปแล้ว เขาให้ผมเข้าก่อนที่เขาจะเสียเขาบอกว่าอาเทศอยากจะลองมาทำการแสดงไหมแบบอยากจะลองสมัครกับช่อง3ไหมผมก็โอเคก็ลองดูได้ตอนนั้นผมก็เพิ่งจบไฮสคูลมั้งครับผมก็มาแบบแต่ช่วงนั้นโควิดเนาะผมก็มาแบบเป็นออนไลน์วิดีโอเลยครับเล่นกีตาร์ให้พี่ๆเขาฟังแล้วก็เขาให้ผมอินฟอร์ไวส์บทพาผู้หญิงไปเดทซูชิอะไรไม่รู้อะซึ่งตอนนั้นผมก็ภาษาไทยไม่ได้ผมให้ผมอินฟอร์ไวส์บทก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกแต่ในท้ายก็ได้เข้าช่องแล้วก็ส่งผมไปเรียน acting แล้วก็ส่งผมไปแคสแล้วได้เรื่องนี้มาที่ไหนจะไม่รู้ครับจริงๆผมคิดว่าคุณแม่ผมเคยเล่นละครนะแต่ผมไม่รู้ว่าช่อง3หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเคยเล่นคุณแม่ผมเสียไปแล้วครับใช่ไม่เป็นไรตอนที่คุณแม่เสียคุณแม่ก็ฝากไว้กับพี่ใช่พี่เอครับกับประกบเนี่ยนะครับกับประกบใช่เป็นคนที่ดูแลเทศนะตอนนั้นถูกไหมใช่ครับแต่ที่พอพี่เอเสียอีกเนี่ยช่วงนั้นอ่ะผมมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตผมที่ที่หลงจริงๆฮะแบบเหมือนคุณแม่จริงๆแล้วก็คุณแม่ในแบบว่าวงการในด้านของทำงานก็คือหายไปแล้วตอนนั้นคือโควิดด้วยเนาะผมก็เลยเล่ายังไงดีวะจริงๆแล้วคุณแม่ผมเขาป่วยมานานค่อนข้างนานครับเขาเป็นมะเร็งมา 4-5 ปีครับอันนั้นก็คือสาเหตุที่ทำไมผมย้ายกลับมาเมืองไทยซึ่งคุณแม่ผมครับโทษทีนะครับโทษทีครับผมบอกตัวเองว่าจะไม่ร้องไห้แต่แบบมันก็คือสาเหตุทำไมเราถึงย้ายมาเมืองไทยสาเหตุหนึ่งมันมีหลายสาเหตุแหละแต่มันเป็นสาเหตุหลักนะครับคือคุณแม่อยากอยู่กับครอบครัวแล้วพอย้ายมาปุ๊บก็คืออยู่ประมาณ4ปีแล้วก็โควิดก็มาแล้วในช่วงโควิดเนี่ยแม่ผมป่วยหนักมากๆคือโรคระบาดโควิดเนาะมันออกจากบ้านไม่ได้มันก็เหมือนเราโดนมันเหมือนอะไรอ่ะมันเราติดอยู่ครับเอาไปไหนไม่ได้อ่ะเราต้องอยู่แค่ในบ้านของเราไม่สามารถไปเจอใครได้ใช่ๆแล้วเราแบบเห็นคุณแม่แบบในทุกแบบ
คือมันAre you okay? Yeah, I'm fine. Thank you. Okay, what the heck? คือมันเห็นคุณแม่แบบว่าค่อยๆอาการของคุณแม่ค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วเขาก็ก็เสียไปเอายังไงดีก็ฝากกับพี่เอแล้วก็ฝากกับประกบแล้วพี่เอก็เสียไปด้วยตอนบอกว่าวันเกิดแล้วก็หัวใจวายผมก็งงมากตอนนั้นคือผมแบบหลงเลยอะไม่รู้เลยว่าทำยังไงดีทำตัวยังไงดีแบบทำอะไรไม่เป็นเลยฮะแล้วก็มีคุณพ่อแหละแต่คุณพ่อเขาจะช่วยไม่ได้ในด้านแบบว่าทำงานแล้วก็ทำงานแบบในเมืองไทยเนาะแล้วก็ภาษาไทยเขาก็จะสอนไม่ค่อยได้ผมก็หลงเลยฮะแล้วก็ช่วงแบบโควิดก็ผมว่าเป็นซึมเศร้าเลยครับผมว่าเออมันก็หลายอย่างแบบรวมๆกันตอนนั้นผมแม่ผมเสียตอนผม17ครับจนมาเจอประกบก็คือคุณแม่ไปดูแลให้ฝากให้ดูแลใช่ประกบคือเพื่อนแม่ตั้งแต่แบบเด็กเลยฮะแล้วเขาก็ฝากเลี้ยงเหมือนเป็นแม่ของผมเลยตอนนี้ซึ่งดีมากๆผมก็เลยไปยังไงต่อดีวะประกบช่วยเรื่องคือสอนผมให้เป็นผู้ใหญ่ครับเหมือนคุณแม่เขาสุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะสอนผมให้เป็นผู้ใหญ่เขาแบบเขาต้องดูแลน้องสาวผมซึ่งตอนนั้นเพิ่ง9ขวบเองเนาะเขาก็จะห่วงน้องสาวมากผมซึ่งดีแล้วเพราะว่าผมก็ต้องเป็นคนตัวแบบนี้เนาะแต่มันก็ไม่มีใครสอนแบบว่าวิธีแบ่งเวลาวิธีแบบว่ามีหน้าที่วิธีแบบว่าการใช้ชีวิตแบบมนุษย์แบบผู้ใหญ่ใช่ซึ่งถ้าไม่มีประกบผมก็น่าจะแย่แค่แน่เลยครับใช่จำได้ครับจำได้ว่าตื่นเต้นมากๆแต่ผมจำได้เลยว่าวันนั้นผมบอกตัวเองว่าแบบไม่ได้หวังอะไรเลยคือแค่อยากทำให้มันดีแค่อยากทำให้มันสนุกใช่ฮะพ่อผมเดินเข้ามาแล้วเห็นบทแบบยาวยากแล้วก็เป็นฉากดราม่าผมก็ยิ่งแบบว่าโอเคถอนหายใจออกแล้วทำให้มันสนุกพยายามตอนพูดคุยกับผู้กำกับผู้จัดผมก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเขาก็น่าจะชอบกันในแบบนั้นใช่ฮะตอนนั้นใช่ฮะโอเคทีนี้ในบทเนี้ยเพราะว่าตำรวจเอกใช่ไหมครับอือร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพเป็นตำรวจเป็นตำรวจนายแบบเป็นหม่อมด้วยครับเป็นทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่ผมไม่ได้เป็นครับตอนแรกผมไปดูละครของรณพีเลยครับอย่างแรกผมไปดูเลยว่าคุณพ่อเขาเล่นยังไงบ้างแล้วผมก็ถามทุกคนว่าทำไมเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จเรื่องสุภาพบุรุษประเทศทำไมมันประสบความสำเร็จขนาดนี้เพราะผมก็ไม่ได้อยู่ไทยตอนที่มันอ่อนแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสดูแล้วผมก็พยายามเจาะไปถึงตัวละครของรณพีแล้วเห็นว่าอย่างแรกเลยเสน่ห์ของเขาก็คือการแบบเพลาๆของเขาเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่แฟนคลับทุกๆคนเขาชอบในตัวรณพีผมก็พยายามเอาเสน่ห์นี้มาใส่เข้าไปในตัวรณจักรก็จริงๆต้องขอบคุณพี่นกแล้วก็พี่เหนียวที่แบบพุ่งกับผู้จัดทุกคนจริงๆนะครับที่คอยสอนผมแบบว่าวิธีปรับบุคลิกให้ดูเป็นตำรวจดูเป็นผู้ใหญ่มีอายุ28ปีแบบว่าโทนเสียงวิธีการพูดวิธีเว้นคำวิธีแบบว่าหันไปมองคนวิธีแบบว่าแสดงอารมณ์แบบสีหน้าวิธียืนวิธีนั่งวิธีขยับแขนขยับขามันต้องปรับหมดเลยครับวิธีแบบเปิดประตูรถก็ยังปรับเดินก็ปรับคือมันเยอะครับแต่มันดีเพราะมันถือว่าเราละเอียดเนาะใช่มันเป็นอะไรที่ปรับตัวค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ในด้านภาษาด้วยก็ต้องค่อยๆไปจริงๆแล้วคือทุกคนแบบสปอร์ตผมมากๆแล้วคือใช้คำว่าทนได้เลยอ่ะพี่แบบทนกับความแบบไม่เข้าใจทนกับความแบบว่าบางทีบางวันก็ไม่ดีเลยบางวันก็โอเคแต่แบบ
ผมว่าในตอนนั้นผมยังเป็นนักแสดงที่ไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ว่ามันมีหลายอย่างแบบกังวลว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแบบแม้แต่ทีมแบบแต่งหน้าทีมแบบทำผมคอยแบบว่าสอนมุกให้ผมเข้าใจแบบผมจะได้ไม่รู้สึกเงาในกองอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เรื่องจริงแบบมันพอมันไม่เข้าใจอ่ะมันรู้สึกแย่แล้วมันรู้สึกเหงาแบบคนอื่นเขาเฮฮากันหมดแล้วผมก็ครับคือในใจมันรู้ว่าอยากพูดแต่มันพูดไม่ออกอ่ะมันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วก็เครียดนะครับเครียดกังวลนะครับพี่นกนี่คือเขาอาจจะยุ่งมากนะครับแต่ถ้าร่างกายของเขานี่โคตรเท่เลยครับแบบเท่มากๆใช่คือเขาสอนผมถือปืนสอนผมพลิกตัวสอนผมขึ้นลงย่อตัวอะไรให้มันดูเท่ดูเป็นตำรวจนายแบบจริงๆฮะจริงๆผมว่าตอนเปิดกล้องอ่ะผมอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะผมว่ามันผมเรียนไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีจุดที่ผมบอกว่าโอเคตอนนี้ผมพร้อมละคือผมเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละทั้งก่อนถ่ายทำแล้วก็ตอนถ่ายทำและหลังถ่ายทำตอนนี้ก็ยังเรียนรู้ไปเหมือนกันไม่รู้สึกท้อครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของผมเองที่จะมาเล่นเนาะ In the end of the day ผมเป็นคนลึกลับโอเคผมอยากจะเล่นผมอยากจะเข้ามาแคสแล้วผมก็รู้ว่ามันจะต้องเจออะไรผมก็เลยไม่อยากจะมีอารมณ์แบบ feel sorry for myself ไม่อยากจะแบบรู้สึกผิดกับตัวเองเพราะว่าผมเห็นคนอื่นหลายๆคนมากเขาคาดหวังกับตัวผมแล้วเขาก็ลงทุนกับตัวผมเยอะมากๆผมก็เลยอยากจะทำให้มันดีแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมต้องยอมรับคือมันเป็น sacrifice ที่ผมต้องเมคอยู่แล้วครับแต่ละครเรื่องที่มันบูมูหนักๆเลยนะแทบจะไม่มี love scene ผมต้องไม่ขอเพิ่มเนี่ยไม่ขออะไรไว้ผมก็เห็นว่าตัวละครมันต้องการนะครับตัวละครต้องการผมก็เลยไปขอแบบพุ่มกับแบบเขียนมีเลิฟซีนอะไรบ้างไหมคือแบบไปเห็นเรื่องของพี่ๆสี่คนแล้วก็มีกันหมดผมก็น้อยใจนิดนึงขอหน่อยเนี่ยขอหน่อยเราจะจัดมันต้องมีบ้างเขามีความแพรวใช่เขามีความแพรวแล้วเขาเป็นเพลย์บอยมาก่อนเขาเป็นคาสโนวามันเขายอมไม่ได้มันต้องมีในฉากยังมีขี่บิ๊กไบค์ด้วยจริงอยู่ก็มีสกิลในการ no ไม่มีครับยากครั้งแรกเลยครับกับการขับมอเตอร์ไซค์แมนนวลคือขับมอเตอร์ไซค์ออโต้มันขับง่ายมันเหมือนจักรยานที่มีเครื่องแต่แมนนวลนี่มันยากก็ต้องไปฝึกใช่มีคลัชแล้วรุ่นมอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นมันเป็นอลูมิเนียมด้วยครับมันก็เลยแบบเบามากๆคือถ้าเราโยกเราก็ไปเลยเรียบร้อยแล้วผมก็ขึ้นภูเขาขึ้นลงภูเขามีลิงวิ่งตามด้วยเท่มากแต่ลิงไม่อยู่ในละครผมก็แอบเสียใจเหมือนกันนะหัดขี่อยู่นานไหมหรือว่าแบบไม่นานรุ่นหน้าเสร็จคือไปเลยค่ะใช่แล้ววันนั้นมีวันนึงอันนี้โชคดีเพราะว่าอันนี้คือวันที่4แล้วที่ผมขับก็คือเริ่มแม่นแล้วพี่นกยิงนะครับโหพี่ยิ่งกว่าแบบถ่ายละครความกดดันผมไม่โคตรกลัวคือถ้าผมผิดพลาดอะไรนะนี่แบบโอ้โหผมจบนะคือจบเรียบร้อยเลยนะคือไม่มีอนาคตเลยนะคือจบเลยฮะพี่กัปนี่ผมเจอน้อยสุดครับเพราะว่าเหมือนไม่รู้ทำไมมันตามบทเนาะใช่เจอน้อยสุดแต่พี่กัปเขานิสัยดีมากๆเขาแบบว่าตอนแรกผมก็เก่งนิดนึงว่ารู้ว่าพี่เขาแบบดังมากๆผมไม่กล้าแบบคุยอะไรเยอะแต่พี่เขาชวนคุยชวนแบบพยายามเล่นมุกให้ผมฟังบ้างซึ่งผมไม่เข้าใจเลยแต่ก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองเลยครับแล้วเขาก็เป็นคนสนุกครับเป็นคนสนุกจริงๆแล้วก็เป็นคนมีความพยายามสูงครับผมเห็นว่าเราทั้ง5คนเลยครับมีความพยายามสูงมากต่อมาแล้วคุณไมคี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะทุกคนเห็นอยู่แล้วครับว่าไมคี้เป็นยังไงแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยไมคี้คือเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของผมเลยจริงๆฮะถ้าไม่มีไมคี้ผมว่าเราทั้ง2คนคือในฐานะที่เป็นนักแสดงใหม่กันทั้งคู่เนาะเราคือคุยกันแบบตั้งแต่วันแรกเลยแบบเราเป็นเพื่อนกันมานานมีความรู้สึกว่าเรา2คนต้องมาสู้กับสถานการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอในชีวิตของเขามาก่อนแล้วเรา2คนก็ยังไม่เคยเจอด้วยมันก็เกิดความสัมพันธ์ที่มันแน่นมากๆครับแล้ว
ผมก็เลยแบบเฮฮากับเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆเลยนะจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วเขาเป็นคนที่พยายามแบบขั้นมีความพยายามขั้นสูงมากๆแล้วเขาเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากๆนะครับคือเราใหม่ทั้งสองคนเราก็จะคอยเล่าให้แต่ละคนฟังว่าโอเคเราเจออะไรยากๆในกองถ่ายอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีเพราะว่าสู้กับมันยังไงบ้างแล้วเราก็คอยให้คำซัพพอร์ตกันด้วยแล้วก็คอยแบบสร้างความสุขให้กันและกันจริงๆนะไมค์ที่เป็นคนดีนะครับทุกคนพี่พีก็อีกคนหนึ่งครับที่อยู่ในแก๊งแบบว่าพูดภาษาอังกฤษกัน3คนเนี่ยแหละฮะซึ่งโดนด่าค่อนข้างเยอะว่าทำไมพูดภาษาอังกฤษแล้วอยู่เมืองไทยอะไรเนี่ยเขาสุภาพมากๆครับเขาเป็นคนแบบว่า manners ดีมากๆเขาเป็นคนเห็นใจคนอื่นแบบว่าคิดเผื่อคนอื่นตลอดเขาไม่เห็นแก่ตัวเลยเขาคือทำทุกอย่างเพื่อความสบายใจของคนอื่นจริงๆครับถ้าเขาเห็นว่าผมติดอะไรเขาก็จะคอยถามคอยซัพพอร์ตคอยถามแล้วก็เขาก็จะคอยชวนผมคุยชวนผมเล่น TikTok ชวนผมทำความเข้าใจกับบทบางทีเขาก็จะอ่านบทให้ผมฟังบางทีก็จะแบบช่วยท่องบทให้ผมด้วยแบบคือเขาเป็นคนไนซ์จริงๆแบบจริงๆนะครับแล้วพีก็เป็นคนตลกด้วยครับพอรู้จักเขาจริงๆเขาเป็นคนตลกมากๆเขาเป็นคนอินโนเซนต์แบบว่าเขาเป็นคนซื่อ innocent honest innocent มากๆซึ่งพอเจอไมกี้ผมว่าความ innocent ของเขาน่าจะลดลงไปนิดนึงอันนี้พูดได้ไหมได้ครับแล้วก็สุดท้ายพี่ก้าวครับพี่ก้าวนี่คือเป็นพี่ใหญ่เลยของเราของแก๊งเราพี่ก้าวเขาดูแลทุกคนอย่างดีเลยครับเขาคอยถามถึงทุกคนจริงๆเขาก็ถามว่าผมขำมากมีวันหนึ่งเขาบอกประกบแบบอ๋อฝากดูแลน้องด้วยนะคือประกบก็บอกว่าเราดูแลน้องเขาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่คือมันแสดงให้เห็นถึงความแบบว่าจริงใจของเขาแล้วเขาเป็นห่วงทุกคนจริงๆเขาเป็นคนตลกด้วยนะครับคือผมว่าเรา5คนเราโชคดีมากๆครับที่ได้เจอกันเพราะว่าเราคอยเพิ่ม positive energy ให้กันและกันมันเป็นโอกาสทองเลยครับตอนแรกผมพูดตรงๆผมไม่รู้จักเลยครับว่าพี่นกชายพี่นกหญิงพี่เหนือเป็นใครซึ่งความเป็นของผมเองเพราะว่าเขาคือแบบสูงสุดเลยครับของวงการแบบว่าเป็นตำนานเลยครับเป็นตำนานจริงๆพอมาทำงานกับเขาเราเห็นว่าถ้าคนอยากจะประสบความสำเร็จขนาดนั้นมันต้องเป็นคนที่ละเอียดจริงๆเราต้องเป็นคนที่ทำอะไรแบบทำเต็ม 100% จริงๆแล้วผมก็อยากจะดีในแบบนั้นผมก็เลยดีใจมากๆที่เขาอาจจะเข้มงวดใช้คำถูกเข้ามาอาจจะเข้มงวดกับผมแล้วก็ลงดีเทลลึกกับผมแล้วก็ไม่ยอมให้ผมแบบปล่อยแบบผ่านๆไปอ่ะคือเขาอยากให้ทุกอย่างดีซึ่งผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ทนกับผมนะใช่บางทีผมจะโดนด่าแล้วมันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ครับบางทีผมไม่เข้าใจคำด่าผมก็เลยไม่เจ็บโอเคอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดใช่ก็เลยปล่อยผ่านผมก็พยักหน้าครับจริงๆพี่นกชายพี่นกหญิงแล้วก็พี่เหมียวเขาไม่ใช่คนที่จะด่าคนอื่นเขาจะสอนในแบบปล่อยให้คนนั้นรู้เองเข้าใจเองด้วยความที่เขาจะช่วยเสริมเขาจะไม่ด่าเขาจะไม่ดุเลยฮะจริงๆมันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมได้เรียนรู้เองแล้วมันทำให้บรรยากาศของกองถ่ายไม่กดดันไม่เครียดผมว่าในการที่ทั้ง3คนเนี่ยเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็รู้ว่าในฐานะของนักแสดงเนี่ยเราต้องการอะไรเขาจะไม่ส่ง energy ลบให้กับนักแสดงเพราะว่าเขารู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้การแสดงดีๆออกมาคือหลักๆที่เขาที่พี่ๆทั้ง3คนบอกผมก็คือแบบต้องแสดงแค่รู้สึกให้จริงแค่นั้นเขาพูดแค่นั้นเลยนะฮะรู้สึกจริงๆแล้วก็เล่นตามที่รู้สึกจริงๆเขาพูดแค่นั้นมันฟังดูเหมือนง่ายจริงๆมันโคตรยากมากพี่คือรู้สึกจริงๆแล้วเล่นจริงๆอะไรที่ไม่รู้สึกไม่ต้องเล่นเขาบอกอย่างนี้เลยฮะรู้สึกเยอะๆอะไรเนี้ยฮะใช่ทุกคนนิสัยดีมากๆครับจริงๆนิสัยดีมาก
แล้วก็มาในหน้าที่ของแต่ละคนคือทำได้ดีมากๆนะครับมันเป็นทีมเวิร์คจริงๆครับเรื่องนี้เป็นทีมเวิร์คจริงๆถือว่าโชคดีมากที่ได้เจอพี่ๆทุกคนในเรื่องแรกของผมกองผมมันเป็นกองสนุกสนานมากๆเป็นกองเฮฮาเป็นกองกันเองเป็นกันเองเป็นชิลแบบเหมือนครอบครัวจริงๆครับมันจะไม่มีความกดดันมันจะไม่มีความดูถูกมันจะไม่มีความเมามอยอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆสำหรับผมพี่อมก็เขาเป็นคนนิสัยดีอ่ะแบบล้วนอ่ะคือมันไม่มีอะไรที่แบบใช่มันไม่มีอะไรที่ไม่ดีในตัวพี่อมจริงๆคือเขามองทุกอย่างในแง่ดีเขาคอยช่วยผมเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำซึ่งผมรู้นะว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะคือใช่คือเขาแค่เอาตัวเองให้รอดก็ได้นะมันไม่ได้ผิดนะแต่การที่เขายอมมาช่วยผมครับมันทำให้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับนี่ก็นักแสดงทุกคนในกองผมทำแบบนี้เติมจากที่มันออนไปแล้วไปดูฟีดแบ็กบ้างไหมผมไม่ค่อยกล้าดูครับพี่ผมไม่ค่อยกล้าดูจริงๆผมใจอ่อนครับผมเป็นคนใจอ่อนผมคือถ้าอ่านอะไรผมก็จะคิดวนๆไปเรื่อยๆผมก็ไม่ค่อยกล้าครับถึงแม้เปิด X ผมก็ยังไม่ค่อยกล้าเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้น่าจะดีกว่าในบางอย่างแล้วถ้าเป็นอะไรที่ผมต้องรู้จริงๆเนี่ยผมรู้ว่าประกบจะคอยบอกผมเป็นคำแนะนำผมก็เห็นตัวเองผมก็ภูมิใจนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันยังต้องพัฒนาอีกมากกว่านี้ครับแล้วรู้เลยว่าถ้าผมอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆมันต้องก้าวไกลหลายก้าวเลยครับมันเป็นเรื่องราวที่เป็นมาเฟียครับเป็นมาเฟียเป็นแบบว่าเกี่ยวกับตระกูลแต่ละครอบครัวมาเป็นศัตรูกันมาสร้างปัญหาให้กันและกันเหมือนวันนั้นผมได้ยินว่าเขาจะมีฉากปิ้งไก่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ ใช่ป่ะใช่เขาบอกเลยว่าพี่จะให้เทศเขาป่าแล้วปิ้งไก่ผมก็ครับได้ครับ มันเป็นแบบสัญลักษณ์ของเขาใช่แล้วผมว่าบทดีด้วยครับแล้วตัวละครก็แตกต่างกันมาจากพอสมควรอยากจะเปิดกล้องแล้วครับจริงๆอยากจะเริ่มทำงานความรักเหรอครับความรักในทุกด้านผมว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะส่งพลังบวกแล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตเราเต็มขึ้นคือทุกคนมีจุดอ่อนของเขาเนาะแล้วผมว่าคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นใครเนาะน่าจะเข้าใจจุดอ่อนของเราแล้วคอยซัพพอร์ตเราในโมเมนต์ที่เราอาจจะซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นสเปคผมไม่ค่อยติดครับมันอยู่ที่นิสัยมากกว่าก็อยากจะหาคนที่ช่วยเสริมในชีวิตของผมได้นะใช่เต็มเต็มผมคือถ้าทำได้ผมก็อยากจะเป็นนักแสดงไปเรื่อยเพราะมันเป็นอาชีพที่หลายคนอยากจะเป็นแล้วมันเป็นอาชีพที่เราเจออะไรใหม่ๆทุกวันซึ่งผมที่เป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอาชีพที่เหมาะกับตัวผมว่านะแต่มันก็อยู่ที่หลายอย่างเหมือนกันที่เราไม่สามารถควบคุมได้ผมก็เลยอยากจะเรียนให้จบด้วยครับคือเผื่อในอนาคตใครจะไปรู้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องมีการศึกษาที่จบแบบดีๆอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าถามว่าใน10ปีผมอยากทำอะไรผมก็ไม่รู้จริงๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมั้งครับครับก็อย่างแรกอยากจะขอบคุณเห่งห้อยทุกคนเลยนะครับผมชื่อน้องหน่อยเพราะว่าหึงผมเข้าใจว่าเห่งห้อยผมเลยตั้งชื่อเห่งห้อยผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับการมีด้อมการมีแฟนคลับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมครับบางทีผมก็อาจจะไม่เข้าใจมุกที่คุณเล่นให้ผมฟังบางทีผมอาจจะงงนิดนึงแต่ผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับคำชมคำซัพพอร์ตทุกคำแล้วผมอยากจะบอกให้ว่ามันมีผลต่อตัวผมจริงๆแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราพยายามนิสัยดีกันกับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าคำที่เราพูดออกมามันมีผลจริงๆนะครับขอบคุณคนรอบข้างครับแต่ขอบคุณตัวเองก็มีครับมีบ้างแต่ผมยัง
รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็ไม่ใช่ว่ายังไม่พอใจแต่รู้ว่าเราทำได้มากกว่านี้ไปเรื่อยอีเทศมึงก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอะไรแบบนี้ก็พยายามไปเรื่อยๆครับพยายามใส่ใจในทุกๆอย่างที่เราทำไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วถ้าเราใส่ใจจริงๆผลมันก็จะออกมาได้ดีครับตัวนี้นะครับทุกคนผมเทศมาแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะทำความรู้จักกับผมลึกๆคุณไม่ต้องทำก็ได้นะครับถ้าไม่อยากทำขออีกทีโอเคได้ตัวนี้นะครับทุกคนผมเทศมาลอนนะครับถ้าคุณอยากจะทำความเข้าใจกับผมแบบลึกๆผมฝากติดตามไลค์นะฮะอะไรวะปัดถอยกันตัวนี้นะครับทุกคนผมเทศมาลอนนะครับผมถ้าคุณอยากจะทำความเข้าใจกับผมแบบลึกๆผมฝากคุณติดตามรายการ Hard Talk นะครับผม6โมงเย็นคืนนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆครับมาใหม่ได้ครับ6โมงเย็นวันนี้สวัสดีอีกรอบนะครับทุกคน